วัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในทางแดนในคือเก่าเหมือนเดิมนะคะมุจเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าวันนี้เมนูของเราจะมีอะไรมั่งเฮาสิเฮ็ดหยังแน่เนาะค่ะเนาะอย่าอันนี้ผัดไทยทางร้านเราค่ะมาเช็คกันโอเคอ่ะสู้อ่ะอย่าขั้นทอดแด่ได้นะสิดันถักสมิเก้ถักเป็นงานนะคะถักสมิเก้ถักเนี่ยอันไทยก็โรบหายอย่าเดี๋ยวทองแฟนควัดไอ้ให้พี่แซนน้ำนี่เย็นน้ำที่เย็นเด้อ
ะแด้ทักทายขอรับสำราญไฮดาเอาเบอร์ฮีบเก่าของไผเปิ้นทำเป็นส่งผิดอีกทอดกันแบบเมามันเลยนะคะแต่ละวัน1กล่องของเรามีอยู่7ชิ้นนะคะมุเจ้าคะ7ชิ้นนี่สิขายอยู่ในเท่าไหร่วะเบอร์11 129ค่ะบางครั้งกัดสมองบ่ทํางานได้มุเจ้าขายขายอยู่ทุกมือกะราคาเดิมอยู่ทุกมือแต่ว่าบางครั้งนี่มันเยอะมันแยะมันแยกโสดประสาทบ่ออกค่ะมีอยู่7ชิ้นนะคะนางเอกของเราถ้าเป็นอาหารตามสั่งแล้วก็จะขายในกล่องนึงราคา129คนค่ะเปรี้ยวหวานกุ้งค่ะในราคากล่องนี้ในราคากุ้งเราเริ่มต้นอยู่ที่129คนนะคะถ้าเพิ่นบ่บวกค่ะถ้าเพิ่นบวกเพิ่มกุ้งเฮาก็คิดกุ้งเพิ่มตัวละ10บาทค่ะ10คนค่ะว่าเป็น10บาทคิดเพิ่มนะคะเมื่อกี้นี่เด็กน้อยฝรั่งนะคะเพื่อนๆเพิ่นอยากกินไอติมค่ะแต่เด็กฝรั่งที่นี่นะคะเพิ่นสิแบบว่าถ้าพ่อแม่เขาบอกว่าไม่ก็คือไม่นะคะเมื่อก่อนนี่ลูกแอนน่ะลูกคนไทยเนาะค่ะเนาะแม่ว่าบ่ดินสักดินง้ออยู่ตัวไอติมมื้อนี้ค่ะดินสักดินง้ออยู่ตัวไอติมเฮาก็ต้องซื้อให้มันกินนะคะลูกเฮานี่ลูกเรานี่เฮาสิสอนมาแบบว่าจังได๋ล่ะอยากกินเวลาไหนก็กินนะคะแต่ว่าลูกเพิ่นนี่เวลากินข้าวก่อนข้าวนี่ถ้าเพิ่นว่าบ่ให้กินขนมบ่ให้กินไอติมเพิ่นก็บ่กินเด้อค่ะแต่ด้วยหน้าที่นี่ของเด็กที่นี่พ่อแม่เพิ่นสิให้กินขนมอาทิตย์ละ1ครั้งบางครอบครัวก็ให้กินวันศุกร์บางครอบครัวก็ให้กินวันเสาร์เด้อค่ะอย่างลูกหลานของแฟนแอนนี่เพิ่นมีหลานหน่อยเนาะค่ะเนาะพ่อแม่เขาสิให้กินทุกๆวันเสาร์ค่ะทุกๆอาทิตย์นะคะสิมากินทําเพื่อคือบ้านนอกเฮาคือลูกสาวแอนบ่ได้เด้อค่ะสมัยลูกสาวแอนมา8ขวบนะคะอยากกินง่ามได้เพิ่นก็ซื้อกินสว่าเฮาสิหัดสว่าเฮาสิปรับสว่าเฮาสิเปลี่ยนให้เด็กๆของเฮาได้มาสู่ประเภทนี้เขานี่ใส่เวลาด้วยค่ะเพราะว่าเขาเติบโตมาการกับว่าแม่หนูอยากกินขนมเขาก็ต้องได้กินขนมเฮาเลี้ยงแบบตามใจนะคะแต่ว่าฝรั่งเพิ่นว่าตามใจเด้อค่ะบางครั้งเฮาเห็นนี่อยากลักเอาให้เพิ่นเด้อค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้นะคะค่ะถ้าพ่อแม่เขาว่าบ่ได้คือไม่เอาเลยนะคะถ้าบอกแม่ฉันอยากกินไอติมไม่ได้เธอต้องกลับไปกินข้าวก่อนคือบ่เอาเลยค่ะสิประมาณนี้อีหลีเด้อค่ะเด็กน้อยฝรั่งนี่เพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นฟังคว่ำค่ะการขายอาหารของเราแต่ละวันก็สิอยู่ประมาณนี้ค่ะมื้อเจ้าคะถ้าขายตามสั่งเฮาก็สิอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆวันนี้คงได้เห็นแล้วนะคะว่าการจ่ายตังค์การคิดตังค์ของเราเป็นยังไงค่ะบางที่มันอาจสิมองไปในภาพที่แบบว่าไกลนะคะแต่ว่าแอนก็อยากสิให้
ให้ภาพมันตอบคำถามไปน้ำค่ะมื้อเจ้าค่ะงานของเฮาก็สิเป็นอยู่แบบนี้ประมาณนี้ทุกวันเหมือนเดิมก็ไม่ได้ต่างอะไรกับข้าวเหนียวส้มตำเด้อค่ะอย่างที่ข้าวเหนียวส้มตำมันกระตำตะบักคุ้งมันกระหนึ่งตะเขาที่ร้านน้อยๆของเฮาก็เป็นจังซี่คือกันค่ะมื้อเจ้าค่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในช่วงเวลาที่แอนถ่ายให้เพื่อนๆดูอะไรขายดีที่สุดค่ะกับบ่มนางเอกของเฮาคือเก้าเนาะกับนางเอกผัดไทยกับอาหารเดิมๆคือเก้าค่ะนี่ค่ะเมนูสุดท้ายของเราก็ยังเป็นทอดอยู่เหมือนเดิมนะคะมื้อเจ้าค่ะเมนูทอดของเฮานี่สิขายดีทุกช่วงไม่ว่าสิเป็นบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นขายอาหารตามสั่งนะคะมื้อเจ้าค่ะก็ยังคล่องคว่ำเป็นแซมอยู่ตลอดค่ะถ้าส่วงเวลาแบบนี้นี่เขาสิคล่องแซมมากับผัดไทยนะคะก็สิตีคู่กันมาตลอดสนิทแบบว่านางเอกพระเอกคู่พระคู่ขวัญกันเลยแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้แอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเป็นสาวอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ